ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736เสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยนะคะแปลกใจมากๆเลยว่าทำไมพี่สันติดวงสว่างเสียงหวานแต่มีคำหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้จูบไม่หวานนะจ๊ะแต่วันนี้ค่ะมาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ใช้ไลน์กว่าเดิมและที่สำคัญค่ะยังมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่หลายคนอยากรู้วันนี้เราจะเป็นสื่อกลางที่จะมาถามให้เลยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วข้างๆเลยค่ะต้อนรับด้วยสำหรับพี่สันติดวงสว่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
รู้สึกวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากได้เจอเจ้าพ่อเพลงหวานตัวจริงเสียงจริงนะสันติดวงสว่างนั่นเองพูดไปเรื่องจูบไม่หวานนี่พอพูดถึงชื่อเพลงก็จะรู้สึกซีวนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนื้อหาเพลงเนี่ยเป็นเพลงค่อนข้างเศร้านะใช่โอ้เนาะแต่มาถึงตรงนี้แล้วค่ะหลายคนคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเหลือเกินหายหน้าหายตาไปไหนมาคะแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะเพราะจริงๆแล้วพี่สันติก็อย่างที่ทราบกันเนาะในข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีทีวีก็ดีมีความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากโรครุมเร้านะคะเพราะมีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมคะพี่ครับนะคะโรคเบาหวานเนาะแล้วตอนนี้ก็คือยังทรงตัวก็ตอนนี้ก็รักษาคือน้ำตาลไม่ให้มันขึ้นก็อยู่ได้ร้องเพลงหวานมากไงก็เลยเป็นเบาหวานนะหลายคนแซวบอกว่าอุ้ยเจ้าพ่อเพลงหวานเป็นเบาหวาน มีเป็นโรคอะไรครับตอนนี้มีเป็นเบาหวานเบาหวานกับความดันความดันโอ้โหเป็นแพ็คคู่มาแบบนี้เลยตอนนี้มันขึ้นตาด้วยไงโอ้แต่ที่ทราบมาว่าอย่างนี้ผู้ชมคะช่วงพักหลังเนี่ยมีแฟนคลับหลายๆคนแอบเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะว่ามีการแบบฉีดยาที่ตาเลยเหรอคะก็มีแบบแทงเข้าไปในตาเนี่ยโหทำไมต้องแทงต้องฉีดที่ตาเหรอคะเบาหวานขึ้นตาแล้วเส้นเลือดมันแตกเลือดมันก็คุมพวกตาดำพวกอะไรพวกนั้นแต่ทีนี้ยิงเลเซอร์ไม่ได้เขาก็เลยฉีดกระตุ้นให้เลือดมันออกไงเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นอีกสเต็ปนึงไหมเพราะว่าพอดีนี่ก็มีเพื่อนที่เป็นเบาหวานเหมือนกันอย่างบางคนถ้าเกิดเป็นเบาหวานขึ้นตาเขาจะมีการให้หยอดตาทุกๆ6เดือนแต่อย่างของพี่นี่ต้องอันนี้ฉีดเลยฉีดเลยแล้วก็คือโดนเข็มทิ่มไปเลยหรอก็เนี่ยเราก็มองอยู่ไงแล้วก็เข็มก็ทิ่มไปโอ้โหแล้วอย่างนี้กระทบกับการทำงานบ้างไหมคะเพราะว่าหัวฉีดที่ตานี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานก็เป็นเดือนสมควรแล้วเรื่องงานกระทบไหมคะพี่ไม่กระทบเพราะเราก็ไปตาเจ็บนั่นแหละไปถ้าอย่างนั้นเลยไปนั่นโอ้โหสปีริตแรงกล้ามากมันไม่ใช่สปีริตหรอกเพื่อตังค์ทำไปเถอะอันนี้ก็จบอันนี้ก็คุยกันตรงๆเลยใช่ไหมก็ต้องทำมาหากินแหละส่วนหนึ่งแล้วนอกเหนือจากเรื่องของเบาหวานที่ฉีดยาที่ตาเรื่องความดันจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะก็หมอให้ยามาเราก็ต้องคือยานี่จะขาดไม่ได้เป็นเด็ดขาดค่ะความดันต้องกินยาความดันต้องขึ้นถ้าขาดปุ๊บขึ้นเลยคือไปรักษาตาเนี่ยถ้าตรวจความดันถ้าขึ้นจะรักษาไม่ได้คือเป็นความดันสูงไงจริงๆแล้วพอมันเป็นโรคคู่กันปุ๊บมันก็ต้องคุมนะแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันจะต้องมีการบ้านส่งคุณหมอหรืออาจารย์เรานั่นเองก็คืออาหารทุกๆวันก็ต้องจดใช่ไหมคะเหมือนเป็นการบ้านส่งว่าเรากินอะไรบ้างนี้เนาะตอนนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเมื่อคุยถึงเรื่องของสุขภาพแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนะตอนนี้ก็มีหลากหลายบทบาทนะนอกเหนือจากการเป็นนักร้องก็ยังมีในฐานะของเจ้าของค่ายเพลงด้วยแต่เรื่องนี้เราเก็บไว้ก่อนจะพูดถึงผลงานเพลงที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังกันไปก็คือเพลงไอ้หนุ่มนาดอนค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่เพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงได้ดีมากอันนี้ออกมาสักระยะแล้วใช่ไหมคะออกมาประมาณก็เกือบ2ปีได้ละก็คือได้ข่าวว่าซิงเกิลนี้ที่ออกมา4บทเพลงทำไว้เก็บไว้แต่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาเราเพิ่งมาเชียร์ปีนี้อ๋อคือทำไว้นานแล้วแต่ว่าทำได้ 2-3 ปีแล้วก็เพิ่งมาเชียร์ได้ 2-3 อาทิตย์เนี่ยคืนนี้เป็นเพลงแนวหวานๆเหมือนเดิมไหมคะหรือมีเพลงเร็วมาเซอร์ไพรส์ด้วยใช่เป็นเพลงหวานเหมือนเดิมเนาะทั้งช้าทั้งเร็วพูดถึงไอ้หนุ่มนาดอนค่ะเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงในค่ายของพี่สันติเองใช่ครับในฐานะของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงมีความแตกต่างจากการเป็นนักร้องยังไงบ้างคะคือมันก็ต้องมันหลายๆอย่างคือเราต้องรับผิดชอบเยอะกว่าการเป็นนักร้องใช่ไหมฮะคือต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าคือทำแล้วมันล้มอะไรมันไม่ได้ไงค่ะก็คือตั้งใจทำก็ทำให้ดีเนาะค่ะตอนนี้ศิลปินในค่ายมีกี่คนคะเยอะมากเยอะมากเลยกี่คนคะผมคนเดียวคนเดียวเต็มค่ายเลย คนคุณภาพมั้งไงจริงๆแล้วเราจะทำคือเราเปิดมันเนี่ยคือเราเอาตัวเราก่อนเนี่ยค่ะคือทำให้เอาง่ายๆแบบหาเงินเข้ามาก่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บก็เอาเด็กใหม่ที่เสียงดีๆเข้ามาอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามรับชมรายการอยู่แล้วมีลูกหลานหรือตัวคุณเองเสียงดีเดี๋ยวอนาคตต้องติดตามเลยกับค่ายอะไรนะคะรวงข้าวเรคคอร์ดรวงข้าวเรคคอร์ดก็คือทำเองรับไหมคะร้องเพลงให้ฟังนิดนึงค่ะร้องไห้ง่ายกว่าว้ายแหมเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนต้องถามอย่างนี้ว่านะตอนนี้มีศิลปินคนเดียวก็คือพี่สันติเองเนี่ยแหละขอปั้นตัวเองก่อนแต่ว่ามีศิลปินอื่นๆมาสมัครบ้างไหมคะ
ก็มีมาเรื่อยๆนะแต่เรายังไม่พร้อมไงถ้าพร้อมเมื่อไรเนี่ยโอเคเราต้องเป็นค่ายที่ใหญ่แน่ก็คือมีคนมาฝากเนื้อฝากตัวแหมอยู่คนคุณภาพอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะเพลงหวานของเราเห็นอย่างนี้แล้วมาอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนหน้านี้ก็แอบทราบมาว่าเคยปลุกปั้นศิลปินมาด้วยนะสาวสวยเสียงดีน้องแคทอภิญญานั่นเองเราเคยทำแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ให้มาทำนะคือเขาไม่ลงทุนจริงไงเขาหลอกให้เราไปขายของแล้วพอขายไม่ได้เขาก็เลิก อะไรประมาณนี้เราไม่เป็นไรเราก็เลยตัดสินใจทำเองดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งก้าวไก่กับใครก็เคยตั้งใจทำมาครั้งนึงแล้วไงแต่ด้วยความตอนนั้นอาจจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอะไรอย่างนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะของการที่จะมาจะปลุกปั้นศิลปินคนยังมันยากไหมคะพี่สันติคะมันยากยิ่งกว่าทำอะไรทั้งหมดอีกคือการที่จะให้ดังขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะเราต้องขยันเราต้องขยันขยันในที่นี้คือขยันคือขยันโปรโมทไงอ๋อขยันโปรโมทต้องทำการตลาดต้องมีในการลงทุนต้องไปเดินสายตามสถานีวิทยุอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ออกทีวีบ้างอะไรบ้างเนี้ยอ๋อก็ต้องใช้เงินพอสมควรเลยดังออกทีวีได้ใช้เงินแน่นอนค่ะคือปกติถ้าเกิดว่าเราร้องเองทำเองเราคอนโทรลตัวเองได้เรารู้ทุนตั้งงบได้แต่พอมีบุคคลเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของต้องบริหารจัดการอะไรอย่างนี้มันก็เลยยากไงการที่สร้างร้องใหม่เนี่ยมันต้องใช้เงินเป็น10ล้านนะโอ้คือถึงจะดังมีชื่อเสียงขึ้นมาได้พอทั้งหมดเงินก็หมดเสียงชื่อเสียงไงค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มหาศาลพอสมควรเลยกำลังจะดังไม่ดังเนี่ยถ้าหมดทุนก็จบเลยมันจะหยุดชะงักมันไม่เหมือนสมัยก่อนเขาไม่ได้จ้างใช่ไหมสมัยก่อนนี่เขาจะคือถ้าดังปุ๊บเนี่ยเพลงจะมานักจัดรายการจะเอาเพลงมาเองแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงคือวงการลูกทุ่งเปลี่ยนไปใช่ไหมคะใช่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะจากสมัยก่อนเคยทราบมาว่าตัวของพี่สันติวงดวงสว่างเองเนี่ยก็เคยผ่านการประกวดมาก่อนเคยฮะเคยผ่านการประกวดก่อนในยุคนั้นการประกวดนักร้องลูกทุ่งเป็นยังไงบ้างอะคะก็ประกวดตามวัดตามงานใหญ่ๆหรืออะไรประมาณนะพอประกวดได้ที่หนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ไต่เต้าขึ้นมาตามออกทีวีค่ะเพราะทีวีจะรองรับอยู่แล้วจะมีคนที่พาเราไปประกวดเนี่ยเอามาประกวดอีกทีนึงถ้าได้ก็เปอร์เซ็นต์กินเปอร์เซ็นต์กันอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ต้องใช้เม็ดเงินเยอะขนาดนี้ปัจจุบันคนสมัยก่อนด้วยความสามารถจริงๆไงได้ยินเสียงนะหลับตาฟังแต่เสียงเข้าตากรรมการปุ๊บก็ถูกดึงตัวไปเรื่อยๆนะเลยเกิดเป็นสันติดวงสว่างทุกวันนี้นะคะเอาล่ะเชื่อว่ากลับมาคราวนี้มีเซอร์ไพรส์แฟนๆโดยเฉพาะอาจจะมีสุขภาพที่มีปัญหาบ้างล่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้เชื่อว่าเจ้าพ่อเพลงหวานของเรากลับมาทวงรางวัลและทวงบัลลังก์ไม่ใช่ทวงรางวัลทวงบัลลังก์ด้วยแล้วนะคะวันนี้ให้ฝากผลงานแฟนๆหน่อยดีกว่าสำหรับซิงเกิลใหม่ที่พูดไปเมื่อกี้4บทเพลงครับก็ขอฝากเพลงที่รักทุกท่านด้วยก็ขอขอบคุณมากนะที่ให้การต้อนรับกันอย่างดีนะครับค่ะนี่จะเปิดรักสาวม.2เอ๊ะมันยังไงอะคะเพลงนี้กำลังติดอ๋อกำลังติดด้วยก็อาจจะเป็นแบบว่านักแต่งน้องลุงเนี่ยนะคือผมจะเรียกชื่อลุงเรียกติดปากว่าชื่อลุงแล้วก็เขาเป็นคนแต่งมาหมายถึงน้องรุ่งเป็นคนแต่งให้ไม่ใช่น้องรุ่งเป็นเด็กม.2แล้วแต่งเอ๊ะหรือว่าน้องรุ่งรักเด็กม.2เขาอาจจะเป็นอาจประมาณนั้นเลยเขาแต่งมาแล้วมาร้องให้ฟังเราก็มันเข้าท่าดีอะไรประมาณนั้นเนื้อหาเพลงนี่หรือแรงบันดาลใจนี่เกี่ยวกับอะไรคะถึงเกี่ยวกับเด็กน้อยเด็กอะไรมั้งรักเด็กน้อยอาจจะไปแอบรักเด็กอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราไม่มีเรานี่ชอบคนแก่แปลกใจว่าทำไมต้องรักเด็กม.2ทำไมไม่รักเด็กม.4หรืออะไรแบบนี้อ๋อสุดท้ายเป็นเรื่องราวของคนแต่งเพลงนะคะพูดถึงเพลงนี้รักสาวม.2เมื่อสักครู่นี้พี่สันติบอกว่าเป็นเพลงที่กำลังมาเลยกำลังติดเลยคิดว่าทำไมเพลงนี้ถึงโดนใจคนฟังอะฮะมันก็น่าจะแบบอะไรเป็นอะไรที่แปลกๆมันจะมีท่อนอยู่ท่อนนึงว่าไอ้จามทีไรรู้ไหมพี่ไอ้คุกๆน่ะอ๋อไอ้คุกๆเนี่ยแหละจริงเลยนี่ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็น2ใน4ซิงเกิลใหม่ผลงานเพลงใหม่นะคะทั้งไอ้หนุ่มนาดอนแล้วก็รักสาวม.2การกลับมาในครั้งนี้ค่ะพี่สันติคาดหวังมากแค่ไหนคะคือจริงๆอ่ะผมก็อยู่ที่แฟนเพลงที่รักทุกท่านให้กำลังใจว่าจะอยู่ได้หรือจะไปอะไรประมาณนั้นครับก็ขอแรงใจจากพี่น้องแล้วกันนะครับค่ะช่วยกันลูกทุ่งเราเนี่ยมันจะได้อยู่ได้นานไงนี่ลูกทุ่งแท้ๆคือผมทำเนี่ยผมจะทำแบบลูกทุ่งแท้ๆค่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ภาษาไทยเราอะค่ะให้มันอยู่คู่วงการไปตลอดคือเป็นเสน่ห์ของลูกทุ่งแบบเดิมๆเลยใช่ไหมคะคือในยุคปัจจุบันต้องยอมรับอย่างนึงว่าวงการลูกทุ่งก็กว้างขึ้นแนวเพลงก็มีหลากหลายแนวแต่ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบแนวลูกทุ่งเดิมๆเสน่ห์แบบแท้ๆของลูกทุ่งเพลงของพี่สันติดวงสว่างรับรองว่าโดนใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้พี่แนทเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะคะด้วยผลงานเพลงนี้รักสาวม.2เป็นผลงานเพลงที่กำลังติดกำลังมาเลยและวันพรุ่งนี้เดี๋ยวยังมีอีก2ผลงานเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยยังไงท้ายรายการนี้ให้พี่สันติฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะกับสายตรงลูกทุ่งค่ะให้เต็มที่เลยเนาะไหนๆก็เป็นเฉพาะเพลงมาละขอฝากบริษัทเล็กๆนะฮะรวมข้าวเล็กกว่าไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะช่วยกันสนับสนุนสร้างบริษัทเล็กให้ขึ้นมาให้ใหญ่ได้ครับจะได้มีลูกทุ่งเราไปนานๆค่ะครับผมพันผุดพองแม่นื้อทองน้องสาวกี่หลงรักเจ้าหลงรักแม่สาวม.2หน้าตาสดใสอยากได้มาเป็นคู่ครองเสียดายที่เข้าไว้ท้องห่างน้องเป็นสิบสิบปีผิวพันผุดพองแม่นื้อทองมองไปไม่ว่าตรงไหนมองไปก็ดูเขาดีเสียดายอายุของพี่มันเข้าเลขสี่จีบน้องไม่ติดสักทีคนดีกลัวอันตรายไอจามทีไรรู้ไหมพี่ไอคุกคุกไอจนเจ็บกระดูกกลัวติดคุกเพราะน้องสามวันจีบสาวม.2งอนน้องเป็นเพื่อนลูกชายคิดไปก็อายแต่นายทำไมถึงไม่รักผิวพันธุ์ผุดพองพี่ได้แต่มองร่ำไปไม่กล้าคิดไกลตัวใจพี่ไปพลั้งเธอไปหัวใจละเมอเกิดเร็วไปจึงได้ยินเธอมาเจออีตอนไว้ทองติดคุกเพราะน้องสามวันจีบสาวม.2งอนน้องเป็นเพื่อนลูกชายคิดไปก็อายแต่นายทำไมถึงไม่รักผิวพันธุ์ผุดพองพี่ได้แต่มองร่ำไปไม่กล้าคิดไกลตัวใจพี่ไปพลั้งเธอมองเครื่องบินคิดไปหัวใจละเมอเกิดเร็วไปจึงได้ยืนเสนอมาเจออีตอนไว้ทองThank you.
บินมีอยู่ทั่วถิ่นเมืองไทยแต่สันติของอยู่ในใจมาแนวใหม่ซุปเปอร์ลิเกต้องขาดวินสิ้นสวัสดรกเกินหาแทงเหี่ยวไม่แลเลี้ยวอยู่สอรี่ทุกวันพี่ว่าเวI love you ยิ่งใหญ่กว่าหญิงไทยทุกทีจะเป็นวันนี้หรือ tomorrow ผู้เสียให้ก็ทำแก่เห็นอยู่บ้าน happy ไปสู่สีกับมาเสียโอ้มาเดียน้องทำได้ไม่ว่าคนไหนลงเสน่ห์วอเตอร์ตาไหลตกเหมือนมวยถูกชกไกลชิดลืมรอยกริชและวงแขนแม่สาวไทยแลนด์ร้อยเล่รักรุนแรงแห่งฤทธิ์อายิ่งคิดยิ่งแค้นยิงเซ็กคะแนนทำร้องไห้ผู้หญิงอะไรร้อยเล่เที่ยวถามไทยไปทั่วทิศว่า Where is your house รักของเรามันตกรอบก็เลยสต๊อกเที่ยวเตร่แม่กล้วยน้ำว้าสุขาวีตั้งแต่วันนี้เพลงแล้วก็รู้สึกเป็นไงโดนไหมพี่แนทลุกใหม่นะแล้วก็มาแนวลิเกกันเลยทีเดียวที่บอกว่าพี่สันติเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ค่อนข้างอนุรักษ์มากๆด้วยความที่อะไรที่กระตามที่เป็นลูกทุ่งจ๋าจ๋าอักขระที่ชัดเจนเนื้อหาทำนองนะคะแต่กลับมาคราวนี้ซูเปอร์ลิเกเซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยค่ะมันเป็นยังไงมายังไงครับพี่คือมันไทยเราเนี่ยภาษาไทยเรามันจะมีเสน่ห์แล้วอย่างลิเกเนี่ยซูเปอร์ลิเกเนี่ยก็คือลิเกแนวลิเกลิเกแต่จริงๆมันก็ไม่ได้หลีกกันเท่าไหร่นะระหว่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงลิเกแต่กลับมาคราวนี้ถือว่าเป็นลุคใหม่เลยใช่แล้วแล้วยังมีเพลงเร็วอีกถูกต้องแต่ว่าเราอยากรู้นะว่าซูเปอร์ลิเกถ้าพูดถึงความโดดเด่นของเพลงนี้คือมีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างคะก็มีร้องลิเกมีร้องลิเกอันนึงค่ะแล้วก็เรื่องของถ้อยคำความสละสลวยของคำนะคะที่เป็นแบบลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งเดิมๆเลยนะคะในผลงานเพลงนี้พี่สันติคะพูดถึง4ซิงเกิลใหม่ทั้ง4เพลงพี่สันติมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างคะสำหรับการทำงานในครั้งนี้ค่ะคือเรามีส่วนร่วมก็คือเราเป็นคนที่คัดเลือกออกมาแล้วก็เป็นคนที่ไปทำดนตรีวางแผนงานหมดทั้งหมดดูเองหมดเลยดูเองหมดเลยเมื่อก่อนเราคือเราอยู่บริษัทใหญ่ๆเราไม่ได้ทำเองไม่ได้คิดไม่ได้ออกความแบบเห็นอะไรประมาณนั้นแต่มาตรงเนี้ยเราสามารถที่ชอบเพลงไหนปุ๊บเนี่ยเราออกมาได้ค่ะเอาสมองเราออกมาแล้วทำไมถึงชอบซูเปอร์ลิเกอ่ะคือมันเป็นอะไรเพลงที่แปลกๆไงเราไม่เคยร้องมาก่อนก็เลยอยากจะลองดูอะไรประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วเคยทราบมาว่าเคยมีคนถามบอกว่าถ้าเกิดว่ามีค่ายหรือมีใครมาทาบทามให้พี่เขาไปร้องเพลงลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตบ้างหรือลูกทุ่งสมัยใหม่บ้างพี่เขาบอกไม่เอานะเพราะแต่สไตล์ของพี่ต้องเป็นแบบนี้นะคือไม่เอาแน่นอนเพราะอะไรเนาะคือมันฝังลูกทุ่งเราเนี่ยมันฝังใจเรามันตั้งแต่เด็กๆค่ะเราคือเราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วคือถึงบอกว่ามันสวยไงมันสวยมันร้องแล้วมันรู้สึกอ่ะมันชื่นใจแต่จริงความเป็นลูกทุ่งเนาะถ้าเราอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นลูกทุ่งแท้ๆความสวยงามในเนื้อเพลงก็ดีความจริงใจในเนื้อหาก็ดีแล้วมันก็เพราะเขาเรียกว่าอะไรลูกทุ่งเป็นอะไรที่มันจริงใจอ่ะฟังง่ายเหมือนหนังเรื่องไม่ต้องคิดเยอะค่ะเวลาร้องมาเนี่ยมันเหมือนหนังเรื่องนึงคือมันจบแล้วก็ตอนขึ้นเหมือนกันไงจบแน่นอนมีผลงานเพลงใหม่4ซิงเกิลแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่สันติเนี่ยอยากจะทำแบบเป็น MV เมื่อไหร่จะทำเป็น MV ออกมาฮะก็ไม่นานอยู่ประมาณสัก
2-3 เดือนนี่แหละ 2-3 เดือนนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะโอ้จริงๆเราก็อยากรู้นะพี่แนทนะจะทํา MV ขึ้นมาแล้วเนี่ยสนใจนางเอก MV มั้ยคะมี2สาวในอย่างนี้นะคะก็สนใจแต่รุ่นนี้มันเกินแล้วไงอันนี้ตอบตรงความจริงมากเลยทีเดียวใช่ร้องไห้คือพูดความจริงม2นี่มันไม่ได้หรอกมั้ยอ๋อมันไม่ได้อ๋อม2นี่ต้องเด็ก14ใช่เด็ก24อย่างเรามันไม่ได้ต้องมหาลัยแล้วไอ้ยาอย่างเราคุณเฟรชี่เดี๋ยวไม่ใช่อีก2ปีก็จะจบเดี๋ยวจะหาว่าหลอกคนดูเราเลยเราเลยทาร์เก็ตมาแล้วไงเราเลยทาร์เก็ตมาแล้วจาก14เราเป็นสาว24อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแต่ว่าหนูสามารถเล่นเป็นครูได้นะคะของเรามันต้องอาจารย์แม่อะไรอย่างงี้ได้อยู่มันมีเพลงรองรับอีกเพลงนึงประเดี๋ยวปีประเดี๋ยวปีอ๋ออันนี้ได้ได้ประเดี๋ยวปีประเดี๋ยวปีเนี่ยที่ได้เพราะอะไรคะพี่สันติคะไม่ได้มันคือมันจะแก่ไปเรื่อยโดนใจจริงๆเลยอันนั้นก็ได้พี่สันติคะเราเบื่อมากเลยนะเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ปีประเดี๋ยวก็ปีนี่ก็ครึ่งปีไปแล้วเดี๋ยวพอปลายปีนี่แก่ขึ้นอีกปีนะคุณผู้ชมคะตอนเด็กๆเราก็คิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะผ่านไปเนี่ยอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีพอเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าเพิ่งผ่านไปเลยแต่ละชั่วโมงมันผ่านไปไวอย่างนี้แรงบันดาลใจนี่เนื้อเรื่องนี่มาจากประมาณอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ประมาณนี้ประมาณแบบว่าประเดี๋ยวปีประเดี๋ยวปีจะไม่ให้แก่ได้ยังไงเลยประมาณมันก็จะมีอายุไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้มิวสิกนี้หนู2คนก็เล่นได้นี่ละแจ๋วเลยนะก็บอกแล้วไงว่าได้เลยอะไรแบบนี้นี่รอเลยนะคะรู้สึกมันตรงกับชีวิตเราเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ปีประเดี๋ยวก็ปีคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตเพลงของพี่เองนี่ก็ดังจากเพลงเร็วใช่ไหมคะดังเพลงเร็วมาก่อนนะคะโรคประหลาดโอ้ยปวดฟันเอ้ยปวดฟันที่ทันทีเลยจริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้นะอยากจะบอกว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นะไม่คุ้นเลยแต่พอร้องขึ้นมาปุ๊บเอ้าเพลงพี่เขาหรอเพราะเราจะคุ้นแต่จูบไม่หวานนี่อาจก็จูบกันอย่างเดียวไงเออไม่ยอมปวดฟันเลยจะนี่หวานนึงเป็นเนอะโอ้นะคะพูดถึงเรื่องเพลงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องถามนะคะคือเป็นปัญหาของศิลปินหลายคนและอูเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้สึกอึดอัดกับเรื่องของเพลงดังในอดีตค่ะแต่ยังไงอะเพลงดังหลายๆคนรีเควสต์บอกว่าถ้าพี่สันติดวงสว่างก็ต้องขอจูบไม่หวานนะคะหรือว่าถอนคำสาบานหรืออีกหลายต่อหลายเพลงที่เป็นเพลงดังหลากหลายร้อยเพลงคุณผู้ชมคะแต่ณตอนนี้ร้องไม่ได้นะจ๊ะเพราะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์พี่สันติถามถึงมุมมองของเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเพราะว่าณตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับศิลปินหลายต่อหลายคนจริงๆนะผมว่านะมันเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะหนึ่งเขาเป็นคนร้องดังใช่ไหมศิลปินเขาเป็นคนร้องดังก็ให้เขาร้องไปให้โอกาสเขาไปแล้วทางอย่างทั้งพวกเราเนี่ยทั้งศิลปินเนี่ยเขาทำเงินให้เข้าบริษัทตั้งเท่าไรแล้วนะคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยเหรอในมุมของศิลปินเนาะบางทีมันก็รู้สึกไม่ยุติธรรมอ่ะก็อย่างคนดูท่านแฟนเพลงเนี่ยอย่างผมไปเนี่ยจูบไม่หวานผมดังใช่ไหมเขาก็อยากจะฟังเพลงจูบไม่หวานถูกไหมฮะศิลปินบางคนถึงขนาดมีเหตุการณ์ที่ว่าเอาบทเพลงตัวเองไปร้องในงานแต่งงานวันเกิดนี้โดนเก็บค่าลิขสิทธิ์เสียใจนะน่าจะรู้รวยกันตรงนี้เนาะน่าจะแบบว่าศิลปินมีสิทธิ์ในการเอาไปร้องบ้างเราอาจจะไม่ได้เอาไปอัดเสียงใหม่แต่เวลาเราไปร้องตามงานคนก็เรียกร้องเพลงดังๆก็น่าจะได้สิทธิ์ตรงนั้นบ้างนะคะคือจริงๆมันก็เป็นผลกระทบซึ่งพี่สันติเองได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมอ่ะผมดูแล้วน่าจะคิดกันบ้างนะฮะทำอะไรออกมาบางทีเหมือนปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนอ่ะเขาก็รุ่นอาจารย์สุรพลหรือไงหรือครูสุรพลไงก็ไม่มีลิขสิทธิ์แบบนี้นะ ใครจะเอาไปร้องคือถ้าไม่ร้องอ่ะแล้วมันจะดังมาได้ยังไงถูกไหมฮะมันก็มีโอกาสดังอยู่แล้วน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาแล้วอย่างคุณไปร้องมันจะดังไหมผมถามจริงมันดังมาคุณขายได้มาเท่าไรแล้วโอกาสให้ศิลปินเขาก็บ้างเนาะอันนี้ก็คือมุมมองนะคะของศิลปินเนาะที่มีความรู้สึกว่าหลายคนฟังอยู่นิดนึงเนาะเราก็รู้สึกเหมือนกันถ้าเกิดเราร้องเพลงตัวเองไม่ได้ก็คงเสียใจอ่ะเพราะจริงๆหลายคนก็มองว่าเรื่องของเพลงเนี่ยกว่าจะดังส่วนหนึ่งโอเคสิทธิ์ของคนแต่งก็ส่วนหนึ่งทางค่ายส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เพลงหนึ่งจะดังฟังอย่างพี่สันติพูดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักร้องด้วยนะเอาความเป็นจริงแล้วเป็นเอกลักษณ์ของนักร้องก็ไม่แน่ถ้าเกิดเพลงนี้เป็นคนอื่นไปร้องก็อาจจะไม่ดังก็ได้เรื่องนี้แหละก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะพี่สันติไม่ใช่เฉพาะแวดวงลูกทุ่งแล้วอย่างผมอยากจะอยากนิดนึงอ่ะอย่างเสียงผมเนี่ยค่ะอะล่ะคุณเอาผมไปขายเนี่ยผมหมดสัญญาเนี่ยแล้วผมไม่สามารถจับคุณได้เหรออ๋อซึ่งก็เป็นเสียงของพี่สันติก็มันออกจากหมดสัญญามาแล้วคุณเอาไปขายไปขายมาเงี้ยอย่างเงี้ยผมถึงจับคุณน่าจะจับได้นะพูดถึงเนี่ย
พูดถึงเรื่องเสียงแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ได้เพลงจูบไม่หวานจริงๆแล้วต้นฉบับนี้เป็นของพี่สอนชัยครูสอนชัยแล้วก็แอบทราบมาว่าครั้งหนึ่งครูสอนชัยร้องเพลงจูบไม่หวานมีแฟนๆนะทักกันแล้วก็บอกว่าอุ้ยร้องเพราะเหมือนต้นฉบับเลยเพราะความที่ศิลปินท่านนี้คือบอกว่าเอาเพลงนี้มาทำใหม่แล้วก็ดังแบบดังเป็นพลุแตกเลยจูบไม่หวานในคราวนั้นคือจริงใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอาจารย์เขาดังยุคอีกยุคนึงยุคของอาจารย์แต่นี่มันยุคของเรานะแวะรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่รู้เขามาฟังตุ๊กช่วงเราไงเขาก็เลยคิดว่าเป็นของเราแต่จริงๆแล้วพี่เขาร้องไว้ก่อนแต่ดังจริงๆนะยอมเลยถึงได้บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานแล้ววันนี้กลับมาทวงบัลลังก์แล้วท้ายชั่วโมงนี้อยากให้ฝากฝังผลงานกับแฟนๆสายตรงลูกทุ่งกันหน่อยค่ะกลับมาก็สำหรับแฟนเพลงก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้การต้อนรับคือไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มชุดไหนออกมาก็ให้การต้อนรับอย่างดีทุกชุดเลยฮะยังไงก็ไม่ต้องขอฝากอะไรมากก็ขอให้ติดตามวันนี้ตลอดไปก็แล้วกันนะครับน่ารักจังเลยนิ่งๆนะแต่แอบหวานอย่างนี้แล้วสมัยนี้ค่ะเขามี Facebook บ้างมี Instagram บ้างพี่ได้ติดตามโลกโซเชียลหรือมีอะไรที่แฟนๆสามารถติดตามได้มั้ยคะอ่ะวันนี้หลากหลายมุมมองนะคะทั้งเรื่องของผลงานเพลงใหม่ทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะต้องติดตามกันต่อเพราะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็น่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะต้องติดตามเรื่องนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของศิลปินหลายต่อหลายคนเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ต้องขอฝากนะคะผลงานเพลงนี้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจด้วยไม่ว่าจะเป็นประเดี๋ยวปีหรือว่าจะเป็นซูเปอร์ลิเกนะคะยังไงก็ตามแต่ตามสัญญาค่ะช่วงท้ายรายการกับสายตรงลูกทุ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ประเดี๋ยวปีใครที่มีความคิดนี้บ้างนะคะเดี๋ยวต้องติดตามแล้วกันว่าจะพอจะสนุกขนาดไหนนะคะแต่วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่สันติที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเลยเนาะแฟนคลับเยอะๆกลับมาทวงบัลลังก์ได้ประสบความสำเร็จนะคะประเดี๋ยวปีประเดี๋ยวปีอย่างนี้เจ้ามันแค่ยังไงอย่าสลดหรือว่าหมดกำลังใจที่เราอยู่กันได้เพราะหัวใจไม่แก่ประเดี๋ยวหาประเดี๋ยวหอมเคยหอมก็ยังต้องเหี่ยวปลวนแปรสมรรถภาพหรือก็กลับอ่อนแอมีไม่พ้นความแก่นายตะแลดูกันมารักกันตอนที่ฟันหมดปากแม้รักกันมากตอนที่ปากไม่มีฟันตอนหนุ่มสาวก็มีข่าวทุกวันเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนั้นลืมตัวกันใช่ไหมประเดี๋ยวคืนประเดี๋ยววันมัวฝันเดี๋ยวจะต้องแก่เกินไปหรือมีคู่หาคนอยู่ร่วมใจสวัสดีปีใหม่คงแก่ไปอีกปีประเดี๋ยวปีประเดี๋ยวปีอย่างนี้เจ้ามันแค่ยังไงอย่าสลดหรือว่าหมดกำลังใจที่เราอยู่กันได้เพราะหัวใจไม่แก่ประเดี๋ยวหาประเดี๋ยวหอมเคยหอมก็ยังต้องเหี่ยวปลวนแปรสมรรถภาพหรือก็กลับอ่อนแอมีไม่พ้นความแก่นายตะแลดูกันมารักกันตอนที่ปากไม่มีฟันตอนหนุ่มสาวก็มีข่าวทุกวันเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนั้นลืมตัวกันใช่ไหมประเดี๋ยวคืนประเดี๋ยววันมัวฝันเดี๋ยวจะต้องแก่เกินไปหรือมีคู่หาคนอยู่ร่วมใจสวัสดีปีใหม่ก็แก่ไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe
วิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียล